สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการตั้งค่าอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการติดตั้งตัวธีมแล้วก็ปลั๊กอินที่เราจำเป็นจะต้องใช้งานกันนะครับในส่วนของการเซตติ้งนะครับก็ลองเปิดดูนะครับไปที่ Lighting นะครับตรงนี้นะครับอัปเดตเซอร์วิสนะครับอยากให้ตรงนี้ลองเปิดดูนะครับอัปเดตเซอร์วิสของ WordPress เอาไว้ทำอะไรนะครับอัปเดตเซอร์วิสเนี่ยจะใช้ในกรณีที่แบบว่าเมื่อเราแบบมีบทความใหม่ๆนะครับของตัว WordPress เองเนี่ยเขาก็ตรงนี้ copy นะครับเขาก็จะทำการนะครับปิงหรือว่าส่งข้อความของเรานะครับไปยังเว็บต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อให้มีการ index นะครับหรือว่ามีส่วนที่ดีนะครับในของเกี่ยวกับการจัดการพวก SEO นะครับหรือ Search Engine Optimization นะครับก็ Safe Change นะครับจากนั้นนะครับอีกตัวนึงนะครับ leading เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตั้งอีกครั้งนึงนะครับว่าหน้าไหนนะครับเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นธีมนี้นะครับก็คืออาจจะไม่ต้องตั้งก็ได้เพราะว่า เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เองเลยนะครับโอเคมาในส่วนของ permalink นะครับให้เลือกเป็น post name นะครับเรียบร้อยกด save change นะครับเข้าไปดู listing อีกทีนึงนะครับโอเคตรงนี้เนื่องจากว่ายังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีข้อมูลอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวธีมกันเลยนะครับไปที่ธีมนะครับแล้วก็เลือกที่ add new นะครับจากนั้นนะครับเลือก popula นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ธีมนี้กันนะครับเพราะว่าเป็นธีมที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ฟรีแล้วก็มีลูกเล่นเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆ น่าจะใช้กันธีมชื่อว่า Ocean นะครับตัวนี้นะครับ Ocean WP นะครับกด Install นะครับตัวนี้จะมาพร้อมปลั๊กอินนะครับกด Activate เลยโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่า Elementor นะครับแล้วก็ตัว Ocean Extra นะครับก็ลองดูคิดที่หน้าเว็บก่อนก็ได้นะครับหน้าเว็บจากของเดิมนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับโล่งๆเลยนะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันนะครับไปที่ Bein Install นะครับเลือกทั้ง2อันนะครับกด Install นะครับทำการติดตั้งนะครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องใช้ในส่วนนี้นะครับคอยแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ Return to Dashboard ต้องมาดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวที่ปลั๊กอินที่เราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมัน Activate หรือยังอันนี้ก็คือ Activate แล้วนะครับดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับมี2ตัว Activate ทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าหลักกันนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยใช้งานเลยนะครับก็ไปที่ตรงนี้เอาเมาส์ไปวางนะครับแล้วก็จะมีวิสิตไซต์ก็ให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ Open Link in New Tab แบบนี้จะทำให้มี2แท็บนะครับก็คือทำหน้านี้แล้วก็มาดูผลหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคนี่ก็เรียบร้อยโอเคปิดไปก่อนนะครับอ้อแล้วก็สำหรับท่านที่ใหม่ๆเลยไม่เคยใช้งานนะครับจะมาดูว่าอ้าวแล้วจะเข้ามาหน้านี้ได้ยังไงเพราะว่าบางทีปกติเราจะเจอแต่ condo.avsteam.com นะครับเราก็มีวิธีนะครับเดี๋ยวลองเอาดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าไปที่ปกติจะเข้ามาที่หน้าหลักก็คือหน้านี้นะครับแล้วเราจะล็อกอินยังไงนะครับสามารถกดล็อกอินได้ที่ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราก็เอาออกนะครับก็ไปที่ slash นะครับ /up-admin นะครับแล้วกด enter นะครับก็จะเข้าหน้าส่วนของล็อกอินให้ดูนะครับก็เลือกอันนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินก็จะเข้ามาหน้าที่แดชบอร์ดหน้าหลักของเราแล้วนะครับโอเคในส่วนของการติดตั้งธีมนะครับอันนี้ก็โอเคเพื่อนๆลองทำดูนะครับถ้าติดตรงไหนเนี่ยก็สามารถถามได้นะครับสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนของการเริ่มสร้างเพจแต่ละหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีขั้นตอนแล้วก็วิธีการสร้างยังไงนะครับขอบคุณครับ